การเดินทางตามหานกสวยๆของเราก็จะเริ่มต้นอีกครั้งแล้วครับโดยครั้งนี้เราก็จะไปตามหานกปากนกแก้วหางสั้นกันครับซึ่งเจ้านกปากแก้วหางสั้นนี้เราเคยไปตามหาแล้วครั้งนึงครับแต่ยังไม่เจอตัวครับครั้งนี้เราก็หวังว่าจะได้เจอนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จุดชมวิวภูก้าวง้อมนะครับอำเภอนาแห้วนะครับจังหวัดเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสันทรายนะครับผมเราก็จะมาตามหานกปากนกแก้วกันเหมือนเดิมครับพอดีเรามาถึงจุดชมวิวภูก้าวง้อมนี่นะครับก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีทะเลหมอกสวยดีครับก็เลยแวะถ่ายรูปกันหน่อยครับผมแล้วคอยไปติดตามนะครับว่าเราจะได้นกที่เราอยากเจอหรือเปล่านะครับวันนี้เรามากันแต่เช้านะครับผมมาเจอกันครับผมเจอกันค่ะหลังจากที่เราแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวภูก้าวง้อมกันเสร็จแล้วเราก็รีบเดินทางตรงไปที่ภูหัวห้องเพื่อติดต่อขอกางเต็นท์นอนคืนนี้กันครับเมื่อเรามาถึงภูหัวห้องเราก็ติดต่อขอกางเต็นท์หลังจากที่เราได้สถานที่กางเต็นท์แล้วเราก็ทำการกางเต็นท์ของเรากันเลยครับโดยครั้งนี้เราก็ใช้เต็นท์วิดาดิโดอินเซนเอ็กแอลของเราเช่นเคยครับครั้งนี้เป็นการเต็นท์วิดาดิโดอินเซนเอ็กแอลครั้งที่4แล้วครับซึ่งเป็นการกางที่ง่ายอีกเช่นเคยครับผมครับสำหรับการมาอุทยานแห่งชาติภูสันทรายครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่2ของพวกเราแล้วครับซึ่งครั้งแรกครับเราก็เคยมาตามหาเจ้านกปากนกแก้วหางสั้นกันแล้วครับครั้งหนึ่งครับแต่ครั้งนั้นนะครับเรายังไม่ได้เจอเจ้านกปากแก้วหางสั้นนะครับทำให้เราต้องเดินทางมาตามหาครั้งที่2ครั้งนี้ครับโดยครั้งนี้นะครับโดยครั้งที่แล้วนะครับเรากางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติภูสันทรายนะครับแต่ครั้งนี้เรามากางที่ภูหัวห้อมนะครับซึ่งภูหัวห้อมนี้นะครับก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสันทรายเช่นกันครับภูหัวห้อมครับก็เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนที่เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวนะครับนิยมมากางเต็นท์ชมทะเลหมอกชมความงามของธรรมชาติที่นี่กันอยู่อย่างมากครับหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินมาชมทะเลหมอกสวยๆกันต่อเลยครับเพราะครั้งนี้นะครับเรามาถึงที่ภูหัวห้อมกันแต่เช้านะครับเราเลยโชคดีมีโอกาสได้เจอทะเลหมอกสวยๆครับเป็นอะไรที่ดีและมีความสุขมากครับที่เราได้เจอทะเลหมอกสวยๆแล้วก็ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์อากาศเย็นๆแบบนี้ครับสภาพอากาศแบบนี้ที่มีทะเลหมอกสวยๆอากาศเย็นๆดีต่อใจแต่ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพนกปากนกแก้วเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราก็รีบเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติภูสันทรายกันต่อเลยครับเพราะเราจะไปตามหาเจ้านกปากนกแก้วหางสั้นที่อุทยานแห่งชาติภูสันทรายกันครับเรานั่งเฝ้ารอเจ้านกปากนกแก้วหางสั้นกันอยู่นานสองนานเจ้านกปากนกแก้วหางสั้นก็ยังไม่ออกมาโชว์ตัวให้เราได้เห็นนะครับแต่ก็มีนกสวยๆนานาชนิดออกมาให้เราชมเป็นระยะๆนะครับเช่นนกภูหมอนท้องขาวนกภูหมอนท้ายทอยสีน้ำตาลแดงThank you.
สั้นก็ยังมีนกจับแมลงคอน้ำตาลแดงนกแว่นตาขาวนกระวังภัยปากแดงยาวนกมุ่นลกตาขาวนกมุ่นลกคอแดงและนกต่างๆนะครับออกมาโชว์ตัวให้เราได้เห็นนะครับเวลาล่วงเลยไปเกือบ4โมงเย็นนะครับเจ้านกฟันแก้วหางสั้นนะครับตัวแรกครับก็กระโดดออกมาจากกอไผ่นะครับออกมาเกาะเพื่อจะลองเล่นน้ำนะครับด้วยความเราดีใจมากครับที่เห็นเจ้านกฟันแก้วหางสั้นตัวแรกมานะครับแล้วตัวที่2ก็กระโดดออกมานะครับทั้ง2ตัวนะครับก็ลงเล่นน้ำกันนะครับเป็นภาพที่เราประทับใจและดีใจมากนะครับที่ได้เห็นเจ้านกฟันแก้วหางสั้นนะครับทำให้การมาอุทยานแห่งชาติภูสันทรายของเราครั้งนี้นะครับการตามหาเจ้านกฟันแก้วหางสั้นครั้งนี้ของเราก็ประสบความสำเร็จลงในที่สุดนะครับดีใจมากนะครับประทับใจมากสุดๆไปเลยครับเราเดินทางกลับมาที่พักภูหัวห้อมของเรานะครับด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขนะครับแล้วก็บรรยากาศยามเย็นที่ภูหัวห้อมนี้ครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับทำให้วันนี้ครับภารกิจตามหาเจ้านกปากนกแก้วหางสั้นของเราแล้วก็บรรยากาศยามเย็นเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดเลยครับครับตอนนี้ก็เวลา 18:48 นะครับอุณหภูมิประมาณ23องศาครับผม23องศาครับเย็นสบายๆครับก็หนาวเหมือนกันนะครับอาบน้ำที่ภูหัวห้อมนี้ก็จะมีห้องอาบน้ำที่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอยู่ในห้องนะครับก็ใครที่หนาวก็สามารถอาบได้นะครับนะครับปฏิสวัสดิ์ค่ะปฏิสวัสดิ์นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดิ์สวัสดิ์ยามเช้าครับผมอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเช้านี้เราก็ตื่นกันมา6โมงกว่านะครับอุณหภูมิตอนเช้านี้ก็ประมาณ 19-20 องศาประมาณนี้ครับเมื่อคืนก็หลับสบายครับอากาศเย็นสบายสดชื่นครับทานอาหารเช้าด้วยกันไหมคะเตรียมของเรียบร้อยครับกาแฟขนมปังครับเช้าวันใหม่อันสดใสเรากินอาหารเช้ากันแบบง่ายๆเหมือนเดิมครับหลังจากเรากินอาหารเช้าเสร็จเราก็เตรียมตัวเก็บเต็นท์เพื่อจะเดินทางกลับนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางกลับเราก็แวะไหว้พระที่วัดศรีโพชัยเพื่อกราบขอพรและกราบขอบคุณที่ทำให้เราได้เจอนกสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ครับหลังจากที่เราไหว้พระที่วัดศรีโพชัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปเที่ยวต่อกันที่หมู่บ้านเมืองแพร่ซึ่งหมู่บ้านเมืองแพร่นี้นะครับก็เป็นหมู่บ้านชายแดนระหว่างไทยลาวนะครับมีแม่น้ำเล็กๆกั้นนะครับความกว้างของแม่น้ำไม่น่าเกิน3เมตรนะครับเราแวะเดินเล่นชิมกาแฟถ่ายรูปและกินก๋วยเตี๋ยวนะครับจากนั้นนะครับเราก็เดินทางกลับจังหวัดพิจิตรของเรากันเลยนะครับครับสำหรับทริปตามหาเจ้านกปากนกแก้วหางสั้นของเราก็จบตรงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเราและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณมากครับผม